มาถึงมวยคู่เอกวันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเฉียบขาดปอพงสว่างน้ำเงินเหนือเพชรพิษ99นะครับนี่ครับโอ้ยคู่เดือดอีก1คู่ครับกรรมการแหมไม่ต้องเหนื่อยเร่งอะครับเพราะว่าออกอาวุธกันตลอดแข้งขวาสวนหมัดมีศอกโอ้เอาๆล่ะครับศอกเริ่มจะมาแล้วครับมาวัดใจวัดดวงเอ้าหมัดไปฟันไปยังมานี่นะครับดูให้อย่าไปไหนนะเดี๋ยวต้องดูให้ชัดๆนะครับไปแดงเฉียบขาดเหมือนเหนือเพชรใครน้องใครเอานี่นะครับลุ้นเลยดร.ช้างนี่ผู้ขันศรีสะเกษขยับมาขวาสวยของน้ำเงินนะครับเหนือเพชรเอ้าควานไปโอ้โอ้ก็ลงเลยนะครับโอ้แม่เหลือเชื่อจบเร็วเลยครับจบเร็วเลยครับโอ้รุ่นพี่โดนน้องอีกแล้วครับเฉียบขาดพอพงสว่างโอ้ฟอร์มสดๆมาดีๆนี่โดนเหนือเพชรครับโอ้โหกดอยู่เลยครับยกที่2นี่ครับเขามาขอโทษรุ่นพี่เลยครับโอ้แต่ว่าตัวเองนี่ก็โหนกแก้มซ้ายนี่มีตำหนิเหมือนกันครับเหนือเพชรนี่ครับมวยอาวุธหนักแรกกันก็อย่างนี้แหละครับต้องมีคนหลับหล่นสักคนหนึ่งครับนี่เลยครับหน้าผากก็นี่นี่ครับตรงเนี้ยโหนกแก้มก็แตกด้วยนะครับแตกนิดเดียวมาดูภาพช้าก่อนนะครับลูกไหนวัดกันเลยเตะขวาจับนี่นะครับต่อยนี่นี่แหละครับลูกไหนโอ้โหดูดิลูกนี้แหละครับปักษาแหวกรังทีเดียวหน้ามืดเลยโอ้โหแล้วตามด้วยเข่าอีกดอกนึงไอ้ดอกเข่านี่มันไม่เท่าไรแล้วนะครับนี่จับขาเรียบร้อยนี่ดูดิลูกไหนลูกไหนยางดูมุมนึกแทงไปลูกนี้เลยครับในช่วงที่แกงงๆเนี่ยนี่ต่อยมาเอียงฟันลูกนี้ก่อนนะครับฟันก่อนงงเสียบอีกดอกนึงไปเลยนะครับครบถ้วนเลยทั้งสองทั้งกระแทกเข่าด้วยนะครับโอ้โหคาดไม่ถึงนะครับว่าน็อกเร็วมวยคู่นี้นะครับโอ้โหนี่ครับบวกศอกแลกกันเลยครับเหนือเพชรก็แตกที่โหนกแก้มโอ้แต่ว่าเฉียบขาดแกโดนเต็มกว่าครับโอ้โหหลับเลยครับ